ิเกิลพาทัวร์สวัสดีค่ะเรายังอยู่กันที่ชุมทางศรีราชากันอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปทางนู้นค่ะรู้สึกว่าจะมีรถญี่ปุ่นจอดอยู่ตามมาเลยที่ชุมทางศรีราชาเนี่ยนะคะก็จะมีรถเนี่ยจอดอยู่เยอะแยะเลยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นรถจาก CSR เพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นโรงซ่อมหรืออู่ซ่อมรถจาก CSR โดยเฉพาะนั่นเองค่ะเมื่อกี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเห็นรถจาก CSR ยกลอยอยู่ไปดูซิว่าหมายเลขอะไรซึ่งเป็นหมายเลข5113นะคะดูเหมือนว่าช่างเขากำลังทำอะไรอยู่ค่ะใกล้ๆกันเลยเนี่ยก็มีรถที่น่าสนใจค่ะคือรถบปกหมายเลข32หรือรถโบกี้ปั้นจันกลปกติเนี่ยรถบปกก็มีหน้าที่กู้ภัยหรือช่วยอันตรายเมื่อมีเหตุต่างๆเกี่ยวกับรถไฟค่ะแต่มาจอดอยู่ที่นี่เนี่ยก็ยังสามารถช่วยยกรถในการซ่อมบำรุงรถจาก CSR และรถจากอื่นๆรวมทั้งล้อเลื่อนต่างๆได้อีกด้วยค่ะติดกันเนี่ยก็จะมีรถบขน.หรือรถโบกี้ข้างต่ำบรรทุกยานขนาดหนักจออยู่2คันค่ะก็จะมีหมายเลข70และหมายเลข96และก็จะมีรถพ.ห.หรือรถสัมภาระมีเครื่องห้ามล้ออีก1คันนะครับด้านหลังโรงรถจาก CSR เนี่ยก็จะมีรถที่เราจะพามาดูในวันนี้นะคะลองตามมาเลยค่ะก็เป็นรถรูเทนหรือ JR ฮอกไกโดที่ได้มาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะถึงประเทศไทยเนี่ยเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2559ก็ประมาณ5ปีแล้วค่ะรถชุดนี้เนี่ยก็มีอยู่10คันประกอบด้วยโอฮะ14จำนวน5คันและซึฮาฟุ14อีก5คันหากอ่านผิดหรือออกเสียงผิดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างของซึฮาฟุ14หมายเลข506กันบ้างค่ะเครื่องพ่วงของรถญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีลักษณะเหมือนรถดีเซนรางTHNบ้านเราเลยนะคะนี่ก็น่าจะเป็นช่องต่อจัมเปอร์มองขึ้นไปด้านบนเนี่ยก็จะเห็นหน้าต่างของเจ้าหน้าที่ควบคุมรถคันนี้ค่ะส่วนล้อเนี่ยเขาน่าจะไปกึ่งมาแล้วเพื่อให้ใช้กับรางขนาดกว้าง1เมตรของบ้านเราค่ะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยประเทศญี่ปุ่นเนี่ยใช้รางขนาดกว้าง 1.067 เมตรซึ่งจะกว้างกว่าของเราอยู่นิดนึงนะคะจะสังเกตได้ว่ารถคันนี้เนี่ยจอดอยู่ที่นี่นานมากแล้วค่ะเพราะว่าเนี่ยเถาวัลย์เนี่ยเกาะพันเนี่ยเต็มไปหมดเลยเห็นไหมคะและตรงนี้ก็จะมีตัวอักษรญี่ปุ่นที่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับรถคันนี้ด้วยค่ะถัดมาก็จะเป็นโอฮะ14หมายเลข531ค่ะนี่ก็ไม่รู้ว่าถังน้ำหรือถังลมนะคะเนี่ยเดิมทีเนี่ยรถ JR ฮอกไกโดชุดนี้เนี่ยตอนอยู่ญี่ปุ่นเขาจะมีฉายาว่าฮานามาสึหรือ
กุหลาบญี่ปุ่นซึ่งเป็นดอกไม้ประจำเกาะฮอกไกโดค่ะและเป็นรถไนท์เทรนวิ่งในเวลากลางคืนโดยจะวิ่งข้ามเกาะจากเกาะฮอกไกโดไปเกาะฮอนชูเดิมทีเนี่ยรถคันนี้ต้องใช้หัวรถจักรลากนะคะเราก็คิดว่าจะไม่เดินไปดูทุกๆคันนะคะเพราะว่าภายนอกและภายในเนี่ยต้องเหมือนกันแน่นอนค่ะเดี๋ยวจะลองขึ้นไปดูภายในรถกันสักนิดนึงค่ะนี่ก็เป็นห้องทำงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมรถนะคะฝั่งทางด้านขวาเนี่ยก็จะมีทั้งเบาะนั่งและที่ปิดเปิดประตูแม่มีเชือกห้ามล้อหรือเบรกฉุกเฉินด้วยค่ะนี่ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งทางด้านซ้ายมือก็จะเห็นแผงควบคุมอุปกรณ์ต่างๆของรถค่ะส่วนเบาะนั่งทางด้านนี้จะกว้างกว่าด้านนู้นเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะมีที่ปิดเปิดประตูเหมือนฝั่งนู้นเลยค่ะเดี๋ยวหันไปดูตู้โดยสารกันบ้างค่ะสภาพรวมๆเนี่ยดูกว้างใหญ่ดูเบาะสิคะน่าจะนั่งสบายๆเลยหากเดินทางไปไกลๆค่ะจริงๆเนี่ยสภาพภายในไม่ต้องปรับปรุงอะไรก็ได้สามารถนำมาใช้งานได้เลยค่ะสำหรับการพามาดูรถญี่ปุ่นคันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ